น้ำมันที่อ้างว่าส่งออกใช่ไหมครับก็ไม่ได้ส่งออกก็คือไปขายที่แท่นแล้วแท่นเขาก็ให้สะพายโบ๊ทเอามาใช้วิ่งเข้าออกในน่านน้ำไทยก็ถูกในด่านที่สงขลาจับได้เมื่อต้นปี57ต้นปี57ก็ถูกจับได้8ลำเห็นว่าหนีไป2ลำนะฮะ8ลำนั้นเนี่ยมีน้ำมันทั้งหมด1ล้าน6แสนลิตรครับ1ล้าน6แสนลิตรซึ่งเป็นน้ำมันเขียวไงพอเป็นน้ำมันเขียวปุ๊บเนี่ยมันก็เพราะเขาใส่มาร์กเกอร์ไว้เพื่อจะแยกน้ำมันที่เสียภาษีเป็นน้ำมันออกสีเหลืองส่วนน้ำมันที่ปลอดภาษีเป็นน้ำมันที่ใส่มาร์กเกอร์สีเขียวไว้เพื่อแยกให้มันต่างกันทีนี้น้ำมันสีเขียวที่เป็นที่ไม่มีภาษีเนี่ยคุณนำมาวิ่งในประเทศไม่ได้ถ้ามาวิ่งในประเทศถือว่าเป็นน้ำมันเถื่อนด่านศุลกากรจับที่สงขลาเรือด่านศุลกากรสงขลาจับเรือ8ลำปริมาณ1ล้าน6แสนลิตรเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันเขียวใช่ที่จะต้องเป็นน้ำมันส่งออกส่งออกเพราะมันปลอดภาษีใช่ไหมครับเอามาใช้ในประเทศไม่ได้ก็ในที่สุดเชฟรอนเขาก็ยอมที่จะระงับคดีทำเรื่องระงับคดีคือยอมให้ยึดของครับคือไม่สู้อ่ะไม่สู้ไม่สู้ยอมให้คุณยึดของไปครับเขายึดมาแล้วเขาก็ต้องขายไปเพราะไม่มีที่เก็บก็ได้เงินมา48ล้านครับ